คุณรู้จักโปรแกรม Semantic Ghost ไหมครับถ้าคุณไม่รู้จักโปรแกรม Semantic Ghost ครับโปรแกรม Semantic Ghost นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ประมาณยุค 2000 ถึง 2010 ครับในการสำรองข้อมูลต่างๆในการลง Windows ในการลงอะไรต่างๆครับในช่วงเวลา 2000 ถึง 2010 ครับโดยในรายการทำให้ชินครับผมเนี่ยจะมาเล่ากันครับว่าโปรแกรม Semantic Ghost เกิดขึ้นได้อย่างไรและโปรแกรมนี้เขาใช้กันทำอะไรบ้างครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับโดยก่อนที่เราเนี่ยจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับโปรแกรม Semantic Ghost เราเนี่ยต้องมาพูดนะครับเกี่ยวกับ evolution นะครับของการสำรองข้อมูล evolution หรือว่าการเติบโตของการสำรองข้อมูลนะครับตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดจนถึงยุคใหม่ที่สุดครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนครับในยุคที่ตอนนั้นเนี่ยมีแค่ floppy disk ครับโดย floppy disk นะคะเป็นที่สำรองข้อมูลครับที่มีความใหญ่เท่านี้ซึ่งมันเนี่ยไม่สามารถย้ายไปมาแบบต่อเวลาได้เหมือนกับ USB thumb drive หรือว่าคลาวด์เนี่ยที่เรามีอยู่ในตอนนี้ครับและในข้อมูลของ floppy disk นะครับก็มีแค่ไม่กี่เมกะไบต์เท่านั้นอาจจะมีแค่บางอันก็1เมกะไบต์2เมกะไบต์3เมกะไบต์ครับไม่ถึง5ด้วยซ้ำโดยส่วนใหญ่ครับ floppy disk เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช้สำรองข้อมูลนะครับเขาเนี่ยจะใส่ข้อมูลส่วนตัวที่มีความสำคัญที่เราเสียไปไม่ได้แต่สามารถจะสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไหมผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยครับส่วนใหญ่เขาจะใส่เข้าไปในพวก CD ครับแต่ว่า floppy disk เนี่ยถึงบอกว่ามันพกพาไม่ได้ง่ายครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราเนี่ยพกพาอะไรอย่างอื่นไปครับเช่นแบบทั้งคอมพิวเตอร์มาเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องก็เลยครับเนี่ยก็เลยนำ floppy disk มาครับแล้วก็นำมาครับมันก็สามารถพกพาได้ถึงมันจะขนาดประมาณนี้เลยนะครับแต่อะไรก็ตามครับ floppy disk เนี่ยก็เป็นที่มีที่ดีครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือ floppy disk เนี่ยมันมีขนาดใหญ่แต่ว่าก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลเนี่ยได้เยอะครับมันเก็บข้อมูลได้สูงสุด 1-5 เมกะไบต์ครับซึ่งถ้าเกินแล้วเนี่ยก็เก็บไม่ได้แล้วแล้วก็ floppy disk นะครับมีความเสี่ยงครับถ้าคุณเนี่ยนำ floppy disk ครับมาอยู่ใกล้ๆแม่เหล็กเนี่ยมันจะทำให้ floppy disk นะครับเสียในทันทีครับเพราะว่าตัวไฟล์นะครับหรือว่าตัวจานหมุนของ floppy disk เนี่ยมันเนี่ยจะถูกหมุนคาดเคลื่อนครับซึ่งพอหมุนคาดเคลื่อนเนี่ย floppy disk เนี่ยมันจะงงแล้วมันเนี่ยจะพังทันทีข้อมูลของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นไฟล์แบบเนี้ยและยุคที่2ครับอันนี้เนี่ยเป็นยุคเริ่มขึ้นมาแล้วตั้งแต่ประมาณ2000นะครับถึง2010นั่นคือ drive USB หรือ thumb drive หรือ drive พกพาครับคุณจะเรียกยังไงก็ได้แต่ผมส่วนตัวเรียกว่า USB ครับโดย USB เนี่ยมันก็คือ universal bus controller ใช่ไหมครับซึ่งเป็นพอร์ตแต่ว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเราจะเรียกให้ถูกเนี่ยก็คือ thumb drive ครับโดย thumb drive นะครับหรือว่า drive พกพานะครับหรือว่า USB drive thumb drive อะไรก็ตามนะครับที่คุณจะเรียก drive พกพานะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เหนือกว่า floppy disk ครับแล้วก็เหนือกว่า CD DVD เพราะว่าตัว USB drive นะครับเป็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถถืออันแค่เนี้ยไปไหนก็ได้แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มันสามารถเก็บได้ช่วงแรกๆของ thumb drive หรือว่า drive พกพาเนี่ยมันเก็บได้แค่ 1-5 กิกเท่านั้นนะครับแต่ก็เยอะกว่า floppy disk และ DVD มากเพราะว่าตัวเนี้ยมันอันเล็กแค่นี้นะครับดูนะอันเล็กแค่นี้แต่ว่าสามารถเก็บข้อมูลถึง 1-5 กิกะไบต์ซึ่งในช่วงสมัยนั้นครับคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แบบคอมพิวเตอร์เยอะจนเกินไปครับ 1-5 กิกะไบต์เนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะพอนะครับสำหรับในยุคนั้นใช่ในยุคพวก 1980-2000 1-5 กิกก็พอครับยังไงเนี่ยก็พออยู่แล้วไปร้านเน็ตไปร้านเกมอะไรใช่ไหมครับก็แค่แบบในตำนานก็อาจจะแบบเกมอะไรอย่างรูเถื่อนหรือแบบเอาเกมมานะครับแล้วก็ไปเสียบแล้วก็ไปเล่นซึ่ง 1-5 กิกเนี่ยพอดีเป๊ะเลยครับหรือว่าเก็บข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยก็ไม่เกิน 1.5 กิกครับไม่เกิน 1-5 กิกะไบต์ครับและข้อดีของ USB นะครับหรือว่า drive พกพาหรือ thumb drive นะครับก็คือมันเนี่ยไม่มีความเสี่ยงต่อแม่เหล็กเหมือน floppy disk ที่ถ้าสมมติเราเอาแม่เหล็กไปอยู่ใกล้เนี่ยมันจะเสียครับแต่ถ้า USB ครับอย่างที่หนึ่งคือมันเร็วมันอย่างน้อยเนี่ยหลักเมกะไบต์เลยในการ transfer แต่ว่าพวก floppy disk เนี่ยมันอาจจะหลักกิโลไบต์ครับซึ่งมันก็ทำให้ USB เนี่ยมีความเร็วกว่า thumb drive มีความเร็วกว่าแล้วก็ thumb drive นะคะมีความจุมากกว่าแล้วก็มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาครับแต่ว่า USB drive นะครับก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่มันเนี่ยป้องกันไม่ได้ครับในโปรแกรมพวก Windows ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะรู้กันติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับก็คือเราเนี่ยเอาตัว USB thumb drive ใช่ไหมไปเสียบเครื่องนึงแล้วเครื่องนั้นอ่ะมันดันมีไวรัสพอเครื่องนั้นมันมีไวรัสใช่ไหมครับเสียบปุ๊บมันอ่ะเปิดไฟล์ autorun.ini ปุ๊บใช่ไหมมันใส่ไวรัสเข้าไปใน autorun.ini ไปเสียบเครื่องอื่นก็ติดไวรัสครับติดเป็นเวิร์มเวิร์มก็คือไวรัสที่มันเนี่ยจะแทรกซ้อนนะครับเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตใน USB drive แล้วก็แอบตัวมันไว้ครับแล้วก็เอาข้อมูลเหมือนโทรจันเลยครับแต่เอาเป็นเวิร์มมันทำให้มันใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ thumb drive เนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันตกหายง่ายครับ floppy disk เนี่ยคุณทำตกอ่ะคุณได้ยินเสียงมาคุณไปเก็บได้เลยเสียงดังแต่ USB เนี่ยพอมันตกปุ๊บหาย
ครับจบตรงนั้นเลยเพราะยุคนี้เนี่ยมันอะไรแค่เนี้ยคุณจะไปหาจากไหนอ่ะคุณเดินกลับไปผมคิดว่าถามว่าคุณเดินกลับไปก็น่าจะมีคนหยิบไปแล้วหรือว่ามันน่าจะหายไปเพราะคนเตะไปแล้วเนี่ยครับนั่นแหละทำไมข้อเสียของ USB ครับต่อไปครับถึงยุคปัจจุบันนั่นคือ2010ถึงปัจจุบันนั่นคือยุคของ Cloud หรือ File Hosting ครับโดยมันจะมีหลายยี่ห้อเลยครับเช่น Google Drive Mega NZ MediaFileDropbox หรือถ้าว่าไม่รู้จักหน่อยก็แบบพวก Devpost พวกอะไรถูกต้องไหมครับพี่มันมีแบบหลายยี่ห้อเลยนะครับที่คุณเนี่ยสามารถใช้ได้กันโดยข้อดีของ Cloud และ File Hosting ก็คือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องถือ Physical Hard Drive นะครับไม่ต้องถือ Hard Drive ไม่ต้องถือ USB ไม่ต้องถือพวก Floppy Disk นะครับเราเนี่ยถือแค่โทรศัพท์หรือว่าเราถือคอมไปครับเราถืออะไรก็ได้ทั้ง2 อย่างเนี่ยอะไรก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้า Cloud และ File Hosting ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปที่ไหนก็ได้ใช้ที่ไหนก็ได้ครับสมมติว่าผมเนี่ยอัปโหลดไฟล์ที่บ้านแล้วไปใช้ที่โรงเรียนไฟล์นั้นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่เหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องถืออะไรไประหว่างทางครับแล้วก็ข้อดีของ Cloud และ File Hosting ก็คือมันเร็วครับถ้าอินเทอร์เน็ตคุณเร็วมันก็เร็วครับถ้าสมมติอินเทอร์เน็ตคุณเนี่ยแบบ500เมกะบิตเนี่ยมันก็ก็เร็วขึ้นมาหน่อยครับมันก็สามารถแบบสัก1วินาทีละ60เมก70เมกนี้นั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดถึง Cloud และ File Hosting เนี่ยเราเนี่ยจะพูดถึงพวก Google Drive หรืออะไรที่เป็น Cloud ของ Provider Service ต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างของ Cloud และ Hosting ครับนั่นคือ NAS NAS นะคะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับภายในองค์กรภายในบ้านสามารถใช้ได้หมดครับโดย NAS นะครับซึ่งมีหลายข้อแบบ NAS 326อะไรต่างๆครับที่คุณเนี่ยสามารถไปซื้อ NAS ได้ครับโดย NAS นะคะจะเป็นกล่องแบบนี้ด้วยกล่องแบบนี้นะครับมันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีใส่ฮาร์ดดิสก์ได้ประมาณ 3-4 ตัวครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอคุณใส่วับเข้าไปใช่ไหมครับคุณเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเราเดิมของคุณแล้วทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้ไฟล์นะครับหรือว่าสามารถเข้าถึงแนนนะครับได้ทั้งตัวระบบปฏิบัติการหรือว่าอีโคซิสเต็มของตัวอินเทอร์เน็ตนั่นเลยนะครับสมมติว่าคุณผมเนี่ยตั้งแนนไว้ใช่ไหมครับที่หนึ่งแล้วผมเนี่ยต้องการที่จะเข้านะครับในอีกที่หนึ่งนะครับสมมติว่าผมเนี่ยวางที่ห้องหนึ่งมีเราเตอร์เสียบไว้กับแนทผมมาเดินไปที่ห้องสองผมยังสามารถที่จะใช้แนทได้ครับแล้วพอแนทมันอยู่กับอินเทอร์เน็ตมันเหมือนกับคลาวด์เลยครับคุณสามารถเข้าถึงเนี่ยจากข้างนอกบ้านจากที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะว่าแนทส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ของมันเองครับมันจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ HTTP ขึ้นมาครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันเนี่ยสามารถพอร์ตคอนเวิร์ตนะครับด้วยแนทและจากนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวแนทนะครับสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกนี่ก็คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ